ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ผู้เฒ่าเต่าเลยนะครับลูกค้าผู้เฒ่าเต่าเนี่ยตรงหน้าสายอ่ะเขาจะมีตัวลูปตรงนี้ให้เป็นสกรีนเป็นชื่อตัวละครก็คือเก็บดีเทลเป็นภาษาอังกฤษสกรีนเป็นภาษาอังกฤษด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวภาษาญี่ปุ่นครับลูกค้าส่วนลูปอันที่2เนี่ยจะมีเป็นสกรีนเป็นลาย Dragon Ball Z แบบนี้เลยแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์ของผู้เฒ่าเต่าอันนี้ตรงชุดของเขาหน้าสายก็คือจะเป็นร่างผู้เฒ่าเต่าปกติครับชุดกี่เพาเขาเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าครับหลังสายเนี่ยคาแรคเตอร์ของผู้เฒ่าเต่าเนี่ยจะเป็นคนจะเป็นคนสบายสบายครับลูกค้าคือเขาจะไม่มีอะไรคาแรคเตอร์ด้านหลังก็จะเป็นลายที่มันสบายสบายดูเรียบๆเป็นแบบนี้เลยมีผู้เฒ่าเต่าครับหน้าสายตรงเนี้ยตรงแว่นกันแดดของผู้เฒ่าเต่าเนี่ยสามารถมองทะลุไปถึงแผงเซอร์กิตก็คือแผงกลไกข้างในเป็นแผงกลไกข้างในของตัวนาฬิกาสวอทได้ตรงนี้ครับลูกค้ามองทะลุได้เลยอันนี้ผู้เฒ่าเต่าเก็บดีเทลแสงเงาให้ตามสายเลยส่วนเรือนต่อมาจะเป็นตัวเบจิต้าครับเบจิต้าตัวเนี้ยก็คือจะเป็นหน้าสายจะเป็นร่างมนุษย์ก็คือใส่ชุดลบดีเซอร์อยู่ฮะแล้วก็สกรีนตรงหลูเป็นชื่อตัวละครภาษาอังกฤษเหมือนกันครับลูกค้าด้านหน้าเป็นภาษาอังกฤษด้านหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็สกรีนเป็นลาย Dragon Ball Z แล้วก็ด้านหน้าจะเป็นสัญลักษณ์เจ้าชายชาวไซย่าครับหน้าปัดเนี่ยจะเป็นตัวสเกลเตอร์วัดพลังโกคูฮะสีแดงแบบนี้เลยหลังสายเนี่ยจะมีกิมมิกเป็นร่างลิงยักษ์เวจิต้าลิงยักษ์เวจิต้าเนี่ยจะเป็นร่างคลาสสิกที่โผล่มานะครั้งแรกในการ์ตูนตอนสู้กับโงกุนด้านหน้าก็จะเป็นร่างคลาสสิกเหมือนกันที่โผล่มาครั้งแรกในโลกเลยแล้วก็สู้กับตัวละครโงกุนอยู่เก็บดีเทลแสงเงาให้ครับด้านบนจะเป็นเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าครับผมตัวนี้ครบเลยโอ้ยเยี่ยมมากคุณนัทเก่งมากโอเคตอบเรื่องต่อไปจะเป็นตัวจอมันบูนะครับหน้าสายเนี่ยจะเป็นบูร่างเด็กบูชั่วร้ายที่เป็นร่างสุดท้ายที่สู้ตอนจบตอนกับพวกพระเอกหลังสายเนี่ยเขาจะมีกิมมิกเป็นร่างคลาสสิกก็คือร่างแรกของบูร่างแรกของบูจะเป็นบูอ้วนด้านหลังสายจะเป็นพุงบูอ้วนแล้วก็ผ้าคลุมของเขาฮะเหมือนเดิมก็คือเขาจะสกรีนเป็นชื่อตัวละครเป็นมาจินบูด้านหน้าภาษาอังกฤษด้านหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้เลยด้านหลังก็จะมีสกรีนลาย Dragon Ball Z ด้วยครับเก็บดีเทลแสงเงาให้ตามตัวละครในการ์ตูนเลยหน้าปัดจะเป็นตัว M M นี่คือย่อมาจากมาจินของบาร์บี้ดี้ที่เขาสร้างตัวจอมันบูขึ้นมาเก็บดีเทลแสงเงาให้นี้34มิล3แล้วนะครับแล้วก็เรือนที่4ครับเรือนที่4จะเป็นโกฮังครับโกฮังในดีเทลค่อนข้างเยอะนิดนึงหน้าสายของโกฮังเนี่ยจะเป็นซุปเปอร์ไซย่าร่าง2ตอนสู้กับเซลหน้าปัดจะเป็นพลังขึ้นเต่าครับแล้วก็เข็มจะเป็นรูปสายฟ้าเพราะว่าโกฮังร่าง2ตอนชาร์จพลังเนี่ยจะมีไฟฟ้าขึ้นให้ตรงลูปข้างบนก็เหมือนเดิมครับก็คือสกรีนเป็นชื่อตัวละครโกฮังด้านหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นให้แล้วก็สกรีนเป็นลาย Dragon Ball Z ด้านหลังสายเนี่ยจะเป็นร่างแรกร่างโกฮังตอนเด็กตอนใส่ชุดกี่เพ้าสีเหลืองเขียวแล้วก็มีหมวกสีแดงมีบอลสีดาวบนหมวกตอนนั้นโกฮังยังมีหางอยู่ที่ฝึกกับพิโกโร่ที่สู้กับลาดิสจะเป็นร่างนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อโกฮังอันนี้ก็เป็นพวกแขนเสื้อกับกางเกงแบบนี้เลยครับคุณท่านเก่งมากเซลไซส์47มิล นะครับเซลเนี่ยเขาจะมีตัวเดย์บอกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเล็กๆอ๋อครับเป็นปัดสีชมพูครับผมเก็บดีเทลรายละเอียดให้หน้าสายจะเป็นเซลล์ร่างสมบูรณ์เซลล์ร่างสมบูรณ์ก็คือที่พลังเท่ากับซุปเปอร์ไซย่า2ตอนระเบิดตัวเองไปเรียบร้อยแล้วสรุปตรงข้างบนก็จะสกรีนเป็นชื่อตัวละครเซลให้ครับด้านหลังก็สกรีนเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นชื่อตัวละครเหมือนกันแล้วก็สกรีนเป็นลาย Dragon Ball Z ด้านหลังสายเนี่ยจะเป็นลายหางเซลล์ร่างแรกหางเซลล์ร่างแรกที่โผล่มาครั้งแรกในการ์ตูนตอนดูดพลังชีวิตคนอยู่แบบนี้เลยครับเก็บดีเทลแสงเงาแล้วก็มีกิมมิกข้างหลังส่วนใหญ่เนี่ยจะคลาสสิกทุกร่างส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นร่างแรกตลอดแล้วก็หน้าสายจะเป็นร่างสมบูรณ์อยู่ด้านหลังใช่แล้วก็เทลเนี่ยตรงหน้าปัดเขาจะมีรายละเอียดเยอะนิดนึงก็คือเป็นเลข12เลข3เลข6แล้วก็เลข9แล้วก็จะมีรายละเอียดเป็นลายบนตัวของเซลล์ครับเป็นจุดๆพวกนี้คือเป็นลายบนตัวของเซลล์นะจะสังเกตให้สังเกตแทนเป็นเลข1เลข2ก็ได้หรือว่าเลข4เลข5ก็ได้แต่อันนี้ก็คือเป็นดีเทลที่เขาเก็บมาให้ครับอันนี้คือพระเอกครับขายดีอันนี้คือโกคูเนี่ยตามหน้าสายเลยหน้าสายเป็นร่างปกตินะไม่ใช่ซุปเปอร์ไซย่าอะไรก็จะเป็นเสื้อของโกคูเสื้อฝึกกางเกงฝึกแล้วก็รองเท้าฝึกครับตัวนี้โอ้โหคุณนัทเก่งจริงหน้าปัดจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นสกรีนอยู่ข้างหลังชุดฝึกของโกคูในการ์ตูน
หลังสายต้องลูกก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นครับสกรีนไลน์ดราก้อนบอลแซดให้เหมือนเดิมเอ๊ะเป็นถามครับว่าทุกเรือนจะมีภาษาญี่ปุ่นหมดเลยใช่ไหมมีหมดเลยครับผมมีหมดเลยต้องลูกตรงเนี้ยสกรีนมันชื่อตัวละครแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยโกคูเนี่ยจะเป็นสายเส้นสีส้มครับเพราะว่าในการ์ตูนก็จะเป็นชุดฝึกส้มส้มแล้วก็เสื้อข้างบนเนี่ยจะเป็นเสื้อข้างในเป็นสีน้ำเงินรองเท้าก็เป็นสีน้ำเงินอันนี้เราเก็บรายละเอียดให้ตามการ์ตูนแล้วก็กิมมิคข้างหลังเนี่ยจะเป็นลายเมฆสีทองจำได้เมฆสีทองเนี่ยจะโผล่มาในตั้งแต่ยุคที่มันเป็นหนังสือการ์ตูนเลยหรือว่าเป็นโกคูที่เป็นตอนเด็กที่มีหางแล้วก็ไปฝึกกับพุทธเต่าอันนี้ก็จะมีเมฆสีทองอันนี้ได้รับมาจากพุทธเต่าเหมือนกันอันนี้จะเป็นความคลาสสิกหนึ่งเหมือนกันจะเป็นร่างแรกๆหรือว่าเป็นสัญลักษณ์แรกๆของตัวละครเลยจะไม่ใช่โผล่ออกมาเป็นซุปเปอร์ไซย่าไปเลยทีเดียวฮะ6แล้วนะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายเป็นคอลเลกชันเดียวกันเขาเรียกอะไรนะครับคุณนัทคุณนัทใช่ไหมครับโอ้คุณนัทเก่งมากเป็นเทพมังกรครับอันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายของคอลเลกชันดราก้อนบอลนี้แล้วเหมือนเดิมเหมือนกับทุกเรือนเลยครับก็คือเทพมังกรเนี่ยจะสกรีนชื่อเป็นภาษาอังกฤษหน้าสายเป็นนี้เลยหลังสายจะสกรีนเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็หลังสายเป็นรูปอีกอันจะสกรีนเป็นลายดราก้อนบอลแซดครับเทพมังกรเนี่ยตรงหน้าสายเนี่ยจะเป็นร่างปกติของเขานะก็คือร่างสีเขียวแบบนี้เป็นเกล็ดมังกรเก็บดีเทลแสงเงาให้แล้วก็ตรงตัวเรือนเนี่ยรายละเอียดจะเยอะนิดนึงครับก็คือจะมีเลข12เลข3เลข6เลข9แล้วก็จะมีดราก้อนบอลตั้งแต่บอล1ดาวถึง7ดาวแล้วก็เป็นเล็บเทพมังกรเล็บเทพมังกรในที่นี้เหมือนกับว่ากำลังถือดราก้อนบอลอยู่หน้าปัดจะเป็นใช่หน้าปัดจะเป็นตัวเรือนสีดำเพราะว่าในการ์ตูนเนี่ยเวลาเรียกเทพมังกรเนี่ยฟ้าจะมืดแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยจะเป็นรูปสายฟ้าครับสายฟ้าสีแดงเพราะว่าในการ์ตูนเนี่ยพอฟ้ามืดแล้วมันจะมีฟ้าผ่าสีแดงสายฟ้าสีแดงอยู่อันเนี้ยโคตรเก่งเลยคุณนัทเนี่ยสีแดงตัวเนี้ยคือเป็นสีที่ตัดกับสีดำเป็นสีเดียวกับสีสายฟ้าทุกอย่างมีความหมายใช่ด้านหลังตรงเนี้ยจะเป็นลายท้องเทพมังกรครับอันนี้จะไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นท้องเทพมังกรมีแค่ร่างเดียวเทพมังกรของดาวโลกก็จะเป็นลายท้องเทพมังกรแบบนี้เลยอ๋อนี่ใช่นี่ฮะลายเดียวกันลายเดียวกันเทลแสงเงาให้แสงเงาให้แบบนี้เลยเพราะว่าตอนในการ์ตูนตอนเรียกเทพมังกรออกมาแสงจะโผล่มาจากดราก้อนบอลเป็นบอลเล็กๆที่เรียกแสงจะโผล่มาจากตรงนั้นฮะแล้วฟ้าก็จะมืดแสงเงาก็จะเป็นตามตัวละครเลยโอ้เยี่ยมเลยอันนี้ก็ครบนะครับครบ1 2 3 4 5 6 7บรรยายโดยคุณนัทนะครับโอ้โหเก่งจริงๆอืมสุดยอดนะเมื่อกี้มาซื้อเรือนี้ไปแล้วคุณนัทอธิบายยาวเลยนะจนบอกโอ้ไม่ไหวแล้วต้องขออนุญาตขอถ่ายหน่อยก็ขอบคุณคุณนัทมากนะครับผมขอบคุณนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณนัทนะครับโอ้โหโคตรเก่งนะฮะรู้ละเอียดเนี่ยคือซื้อไปก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยผมซื้อผู้เฒ่าเต่าไปกับซื้อเวจิต้าไปนะครับมันก็มีความสุขนะยิ่งเวลาคุณนัทบรรยายยิ่งนึกถึงตอนเด็กๆอ่ะที่แบบต้องตื่นนามาดูนะแล้วเขาเก่งมากคุณไม่ทันไหมคุณทันเหรอทันเหรอโอ้เพราะว่ามันเป็นการ์ตูนยุคผมนะดราก้อนบอลนะฮะแต่คุณนัทนี่สวอตต้องคนนี้ต้องให้เหรียญก้าหาแล้วขอบคุณมากครับผม